พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2558ในวันนี้ก็เป็นวันที่4สำหรับพีททีวีในระบบออนไลน์หรือในระบบโซเชียลมีเดียจะโดยผ่าน YouTube Facebook Instagram บล็อกหรือรูปแบบต่างๆที่พี่น้องได้ร่วมกันในการที่จะสื่อสารไปยังให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศและทั่วทั้งโลกก็ว่าได้ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเป็นเรื่องของความท้าทายกับตัวตนกับตัวเองมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นส่วนนี้นะครับพวกเราที่อยู่ในส่วนกลางกับพี่น้องประชาชนในการที่จะรับรู้ข่าวสารเป็นการปฏิวัติทางความคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการรับรู้การสื่อสารระหว่างกันเราต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งก็คือว่าพี่น้องประชาชนซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นพี่น้องรากหญ้าโดยข้อเท็จจริงอาจจะไม่เคยชินกับการจะต้องติดตามรายการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นกรณี iPad iPhone หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรก็ตามแต่ที่ผมได้ดูมาในตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมานั้นก็ดูกันอย่างนะครับไม่มีความยากและก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่เรายังไม่เคยชินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เวลาเป็นเครื่องเนี่ยนะครับที่จะเดินทางไปสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นและผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานวัฒนธรรมในการรับการสื่อสารนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่เราคาดไม่ถึงผมเรียนกับพี่น้องว่าเดิมทีเราคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นความยากลำบากแต่ผมเองได้รับการแนะนำจากบรรดาผู้รู้ทั้งหลายว่าปัจจุบันนี้คนที่ดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือหน้า iPad หน้าโน้ตบุ๊กหน้าคอมพิวเตอร์ก็มีจำนวนมากกว่าคนที่ดูหน้าจอโทรทัศน์แต่เราเองที่ผ่านมานั้นเนื่องจากว่าเอาความสะดวกเอาความรู้สึกสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาก็คือการดูโทรทัศน์ซึ่งโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับสมาร์ททีวีเวลานี้ราคาก็เท่ากับโทรทัศน์ปกติแล้วครับแล้วก็เขาเปลี่ยนแปลงระบบกันใหม่ที่ใช้ระบบสัมผัสกันนั้นก็ดูเหมือนกับโทรทัศน์ปกติทุกประการแปลความกันว่าจะมีความยุ่งยากเฉพาะเนี่ยนะครับช่วงแรกๆกันเท่านั้นแต่ภายหลังเนี่ยนะครับที่พวกเรามีความเข้าใจมีความพูดง่ายๆว่ามีความชินกับการใช้ในระบบไฮเทคที่ว่านี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆผมก็เชื่อว่านี่นะครับก็จะไปกันอย่างรวดเร็วทั้งหมดนั้นใครก็ตามที่ได้ใช้ความคิดกันว่าถ้าปิดจอโทรทัศน์กันแล้วพวกเราจะล้มหายตายจากไม่มีวันแล้วครับที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะยิ่งปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชนมากเท่าไหร่ประชาชนจะยิ่งขวนขวายจะยิ่งใช้ความพยายามในการที่จะรับรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้นและที่โชคดีก็คือว่าต่อไปนี้ชาวนาชาวไร่พี่น้องหาเช้ากินค่ำได้ติดตามข่าวสารเนี่ยนะครับผ่านในระบบโซเชียลมีเดียแล้วก็ขอบคุณว่าในความโชคร้ายที่เล่นงานสถานีพีททีวีนั้นผลลัพธ์ในทิศทางตรงกันข้ามคือการยกระดับประชาชนแต่ว่าสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระนั้นก็ยังรักษาระดับและจุดยืนเดิมก็คือการนำเสนอกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อรักษาบรรยากาศของชาติบ้านเมืองไม่ให้มีความบอบช้ำไปมากกว่านี้และต้องขอขอบพระคุณพี่น้องที่พยายามเนี่ยนะครับสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่ยังไม่นะครับสามารถรับชมกันได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับอย่าได้เอาอุปสรรคขวากหนามนั้นมาเป็นปัญหาจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้
อุปสรรคและปัญหานั้นมันคือโอกาสคือความท้าทายว่าเราจะอยู่กับมันได้หรือไม่เราจะข้ามพ้นและฝ่าฟันร่วมกันได้หรือไม่และผมเองก็มีความศรัทธาและเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเมื่อเราตัดสินใจกันแล้วว่าการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเมื่อไม่ได้รับความยุติธรรมในช่องทางของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมก็เป็นสิทธิของประชาชนเช่นเดียวกันว่าก็ต้องหาช่องทางซึ่งบัดนี้เราก็มีช่องทางที่จะมีการสื่อสารกันแล้วแต่บรรดาบางช่างยุทั้งหลายก็ควรเนี่ยนะครับที่จะถ่ายทอดไปยังผู้มีอำนาจอย่างตรงไปตรงมาว่าการนำเสนอของโทรทัศน์พีทีวีในระบบออนไลน์นั้นที่ผู้ดำเนินรายการมาจากสองส่วนไม่ว่าจะเป็นจากสถานีและทางนปช.นั้นก็เป็นจุดยืนเดิมนั่นก็คือว่าให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ความอดทนได้ใช้สติอย่างรอบคอบเพื่อที่จะร่วมกันในการรักษาชาติบ้านเมืองกันเอาไว้ผมเรียนกับพี่น้องว่าหลายคนก็มีความรู้สึกที่คับแค้นในหัวอกได้โทรศัพท์เนี่ยนะครับมาร้องห่มร้องไห้มาพูดสื่อสารรูปแบบต่างๆผมก็บอกว่ามีความรู้สึกเจ็บปวดกันได้มนุษย์ที่มีความรู้สึกร้อนหนาวไม่มีใครละครับที่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดความเจ็บปวดความคับแค้นทั้งปวงจะต้องแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่มีคุณค่าดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเดินหน้ากันต่อไปไม่ว่าเนี่ยนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกันอย่างไรเพราะสิ่งที่เราทำทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องนะครับองค์กรต่างๆของโลกก็รับรู้ว่าสิ่งที่กระทำต่อพีททีวีนั้นคือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์ของชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับซึ่งผมเองก็ประกาศเสมอว่ามันเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องพีททีวีกว่าเรื่องความเป็นนปช.ถ้าเอาความเป็นตัวตนนั้นเราจะคิดกันอีกอย่างแต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าเรื่องชาติบ้านเมืองต้องมาก่อนเรื่องของส่วนตัวนั้นเรื่องของพีททีวีก็เป็นเรื่องเล็กถ้าเทียบกับวิกฤตและปัญหาของชาติในปัจจุบันวิกฤตของพีททีวีนั้นเราก็สามารถแก้ไขปัญหาแม้ว่าจะไม่ได้สื่อสารกันในระบบเดิมก็ตามแต่การสื่อสารก็ไม่มีการตัดขาดมีการเชื่อมประสานแม้ว่าจะเปลี่ยนระบบกันไปบ้างแต่ไม่เป็นปัญหาอะไรดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆที่ตลอดระยะเวลาทั้งวันที่เราร่วมกันนำเสนอนั้นก็คือปัญหาของชาติบ้านเมืองประเด็นเนี่ยนะครับของประเทศไทยก็ยังอยู่ในวังวนการเมืองการต่างประเทศเศรษฐกิจสังคมดังเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเรื่องที่จะยืดอายุของคณะผู้มีอำนาจต่อไปอีก2ปีโดยผู้เสนอเป็นหนึ่งในแม่น้ำ5สาย2คนและก็นำเสนอ2รูปแบบคนหนึ่งนี่นะครับให้คสช.ครม.ตัดสินใจเอาเองว่าจะดำเนินการอย่างไรที่จะอยู่ต่อไปอีก2ปีโดยให้ใช้คำว่าให้ปฏิรูปประเทศให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะมีการเลือกตั้งอีกคนหนึ่งเสนอแนวทางการทำประชามติโดยการพ่วงในขณะที่จะมีการทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการยกร่างได้มีมติกันออกมาอย่างชัดเจนว่าต้องทำประชามติกันและปลายทางอย่างไรเนี่ยนะครับเวลานี้ทิศทางของประเทศไทยก็คือเรื่องการทำประชามติหลายคนได้แสดงความห่วงใยว่าถ้าผลประชามติเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี50แล้วจะเป็นอย่างไรก็ต้องถามหัวใจคนไทยว่าเราต้องการให้ประเทศไทยในอนาคตนั้นมีชะตากรรมกันอย่างไรอย่าได้ไหวหวั่นครับถ้าประชาชนคนไทยเขาได้ตกผลึกตัดสินใจกันว่า
เราต้องเอาแบบรัฐธรรมนูญที่กำลังเขียนอยู่เวลานี้ก็ต้องยอมรับครับเพราะคนไทยเลือกแล้วแต่ถ้าคนไทยประกาศไม่รับหนทางต่อไปข้างหน้าแต่ละฝ่ายจะต้องคิดกันเวลานี้เนี่ยนะครับถามกันว่าทำไมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเรื่องประชามติบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะในซีกของผู้มีอำนาจซึ่งปัจจุบันนี้กำลังจะแปรเปลี่ยนกันไปทั้งหมดเพราะกระแสของสังคมนั้นไปไกลกันมากเพราะเขารู้บรรยากาศของชาติบ้านเมืองว่าความไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองนั้นจะมาสะท้อนออกตอนการลงประชามติก็มีแนวความคิดกันอีกว่าถ้าได้รับการปฏิบัติเหมือนกับการทำประชามติเมื่อปี50ในบางพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้คนมาใช้สิทธิ์เกิน 100% คือมากกว่าผู้มีสิทธิ์และจะว่าอย่างไรกันต่อผมเชื่อว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันนั้นไม่เหมือนกับปี2550ถามว่าทำไมไม่เหมือนกันก็เพราะว่าสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองนั้นเรามีความแตกต่างกันบรรยากาศในการทำประชามติปี2550นั้นถ้าพี่น้องจำความกันได้ว่าวันที่18สิงหาคมปี50บรรยากาศความเชื่อของประชาชนว่าที่มีการโฆษณาว่ารัฐธรรมนูญรับไปก่อนแก้ไขได้แบบรัฐธรรมนูญปี40คือให้มีสสรแก้ไขได้พวกสนับสนุนอาสาตัวเนี่ยนะครับจะเข้าชื่อประชาชน 50,000 ชื่อแก้ไขเองพรรคการเมืองซึ่งเวลานั้นก็จับมือกันในอีกซีกหนึ่งก็ประกาศชัดว่ารับไปก่อนและแก้ไขปัญหากันทีหลังแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นคนไทยก็แลเห็นกันแล้วว่าที่บอกให้รับกันไปก่อนและไปแก้กันทีหลังนั้นเป็นวาทกรรมที่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติมากมายเป็นวาทะแห่งการลวงโลกแต่การเขียนรัฐธรรมนูญในคราวนี้เนี่ยนะครับซึ่งเนื้อหาณปัจจุบันนั้นจะแตกต่างไปจากปี50นั่นก็คือว่า5ปีต่อไปนี้นะครับหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้เนี่ยไม่สามารถแตะต้องรัฐธรรมนูญนี้ได้เลยและถ้าต้องการจะแก้ไขให้ทำประชามติกันก่อนแปลความกันว่าเดดล็อกตายตัว5ปีถามว่าทำไมเขาไม่ใช้4ปีล่ะครับคือเขาคิดในระบบการเมืองกันปกติคือความจริงเนี่ยนะครับ5ปีเท่ากับ8 5เท่ากับ8เวลาเขาตัดสิทธิ์ทางการเมืองทำไมตัดสิทธิ์5ครับเพราะตรรกะตัวเลขว่านักการเมืองอยู่ในวาระ4ปีซึ่งประเทศไทยก็หายากนะครับแต่ว่านี่นะครับถ้าตัดสิทธิ์ทางการเมือง4ปีนี่ตัด1สมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตัด2สมัยเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้เวลา8ปีแค่5ปีก็ได้2สมัยแล้วเพราะว่าไม่ทันเนี่ยนะครับใน4ปีแรกดังนั้นเนี่ยนะครับหลักความคิดเรื่องการไม่แตะต้องรัฐธรรมนูญในระยะเวลา5ปีนั้นก็คือ8ปีนั่นเอง5เท่ากับ8แล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนั้นเมื่อเวลาไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้ว่าเวลาล่วงเลยมา5ปีสมมุติเราอยู่ถึงวันนั้นนั่นแหละยังมีการยื่นในมีการวินิจฉัยมีการตีความกันอย่างไรผลลัพธ์จะเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี50กันหรือไม่ที่บอกว่าแก้ไขได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็บอกแก้ไขได้รองประธานกรรมาธิการยกร่างต่อมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าแก้ไขได้แต่พอไปแตกกันจริงๆเข้ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นและคนไปแก้ไขเนี่ยนะครับในส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาถอดถอนของสนช.อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าหวังน้ำบ่อหน้านั้นมันไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าคณะกรรมการยกร่างจะให้เหตุผลมา5ข้อว่าที่เห็นชอบว่าต้องทำประชามติเนี่ยนะครับเหตุผลมากมายอะไรก็ตามนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าคณะกรรมการยกร่างส
ึ่งข้อเท็จจริงนั้นคนเหล่านี้รู้ทุกเรื่องราวว่าอะไรเป็นอะไรแต่เขาไม่ได้เลือกหนทางที่จะสร้างความสงบสุขให้กับประเทศและแนวความคิดนี้เกิดขึ้นในขณะการเขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ผมเป็นคนอธิบายมาตั้งแต่คราวแรกว่าทันทีที่อ่านรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557นั้นรู้ทันทีเลยว่ารัฐธรรมนูญปี58นั้นเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมสงสัยมาตั้งแต่ต้นว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57และปี58ในเขียนเสร็จพร้อมกันเพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เหมือนกับ TOR เหมือนสเปคของรัฐธรรมนูญปี58ซึ่งใครเนี่ยนะครับจะมาเป็นคณะกรรมการยกร่างอย่างไรก็ตามนั้นจะต้องร่างตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองจะแลเห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อคณะกรรมการยกร่างเชิญพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับไปเนี่ยนะครับแสดงความคิดเห็นก็ปรากฏว่าทุกความคิดเห็นนั้นฟังดีแถลงข้อเสนอ1 2 3 4 5 6ดีหมดทุกอย่างแต่ไม่เอาสักอย่างถามว่าทำไมไม่เอาสักอย่างเนี่ยนะครับทำไมไม่ฟังอะไรเลยบอกว่าฟังแต่ไม่เอาเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยนะครับถ้าลองดูสิครับว่าที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยนะครับมีกี่เรื่องและเรื่องใดบ้างที่มีการพูดมีการนำเสนอกับสังคมนี้กันก่อนคำตอบก็คือว่าแทบไม่มีเพราะว่าที่พูดกันอยู่นั้นที่นำเสนอกันอยู่นั้นไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญที่มีการเขียนในขั้นตอนคณะกรรมการยกร่างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีขั้นตอนว่าให้แม่น้ำสี่สายเนี่ยนะครับได้นำเสนอนะครับการแก้ไขไปยังคณะกรรมการยกร่างองค์กรต่างๆไม่ว่าเป็นองค์กรอิสระหน่วยงานรัฐได้นะครับเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนคณะกรรมการยกร่างก็ตามแต่เราไม่มีหลักประกันอะไรเลยบางคนก็บอกว่าที่เขาเสนอมา10ความจริงนี่เขาต้องการ7หรือต้องการ5ก็ได้ถ้าเขาถอยลงมาแล้วคุณจตุพรจะว่ายังไงผมก็อธิบายความกันว่าถอยเรื่องอะไรเพราะการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับปี58นั้นหลักใหญ่ใจความที่เราเรียกว่าหัวใจของรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อหัวใจไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับของรัฐธรรมนูญไม่ว่าปอดตับลำไส้กระเพาะม้ามก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมันผิดมาตั้งแต่หัวใจดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราพยายามเพียรนำเสนอกันมาโดยตลอดว่าให้คณะกรรมการยกร่างเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยบางคนก็บอกอะไรล่ะครับที่เป็นประชาธิปไตยนี่แหละครับเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆแล้วคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ใช้วาทกรรมว่าไอ้ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละคือประชาธิปไตยแบบไทยๆผมก็บอกว่าทั่วโลกนี่นะครับที่เขามีความศรีวิไลทั้งหลายที่ปรัชญาหลักการเรื่องประชาธิปไตยอย่างไรนั้นที่โลกเขาอยู่กันอย่างผาสุกกันนั้นเราก็เลือกในแนวทางหนทางอย่างนั้นและตัวสะท้อนอย่างดีที่สุดก็คือว่าอำนาจในการปกครองเป็นของใครถ้าอำนาจการปกครองเป็นของประชาชนนั่นเป็นประชาธิปไตยประชาชนนะครับมีสิทธิ์กำหนดชะตากรรมประเทศอย่างครบถ้วนนั่นแหละครับคือประชาธิปไตยประชาชนสามารถจัดการเนี่ยนะครับกับอำนาจต่างๆที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญได้นั่นแหละครับประชาธิปไตยและรัฐที่เป็นประชาธิปไตยนั้นอำนาจรัฐจะต้องลดลงและเนี่ยนะครับจะต้องเพิ่มอำนาจให้กับประชาชน
ถ้าประเทศใดเนี่ยนะครับรัฐมีแต่การเพิ่มอำนาจของรัฐมีแต่การลดอำนาจของประชาชนนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้ารัฐใดเนี่ยนะครับรัฐลดอำนาจของตัวเองและเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนนั่นแหละครับคือประชาธิปไตยนี่เราไม่ได้อธิบายถึงเนื้อหาโดยรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นที่มาของนายกที่มาของสส สว ที่มาขององค์กร11องค์กรอำนาจหน้าที่หรือมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องโยงใยยิ่งกว่าใยแมงมุมซะอีกกันนั้นจะว่ากันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคณะกรรมการยกร่างไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นภาระหน้าที่เนี่ยนะครับที่พี่น้องประชาชนจะต้องส่งกระแสเสียงท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องประชามติที่เสนอร่วมกันของแต่ละฝ่ายนั้นกลายเป็นกระแสหลักของสังคมไปแล้วและคณะกรรมการยกร่างก็คงจะแลเห็นชัดเจนว่าไม่สามารถทัดทานกระแสนี้กันได้และถ้านี่นะครับมีข้อสรุปความกันอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องการทำประชามติต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของประชาชนกันแล้วว่าประชาชนจะพร้อมกันไหมที่จะร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและบรรยากาศนี่นะครับในการทำประชามติการรับรู้ข่าวสารการพูดนะครับจะสื่อสารระหว่างกันระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีความขัดแย้งกันการลงประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญนั้นเป็นความแตกต่างเป็นขาวกับดำแต่ว่าเมื่อประชามติออกกันมาแล้วประชาชนจะอยู่กันอย่างสงบสุขกันอย่างไรนั่นคืออะไรครับถ้าทำประชามติแบบที่ผมอธิบายความกันมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นการทำประชามติโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกมาตรา35แก้ไขมาตรา46และเป็นประชามติแบบมีทางเลือกว่าไม่เอารัฐธรรมนูญปี58แล้วจะเอาปีไหนไม่ต้องเขียนปีไหนเลยครับให้ประชาชนตัดสินใจเองถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์ก็จะเกิดความงดงามและดำเนินการเนี่ยนะครับให้มีการลงประชามติอย่างสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าคนมาใช้สิทธิ์มากกว่าผู้มีสิทธิ์ไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปแทรกแซงความคิดการตัดสินใจของประชาชนไอ้ความงดงามแบบนี้ก็จะบังเกิดไม่ว่าผลลัพธ์กันมาอย่างไรครับเราต้องน้อมยอมรับกับการตัดสินใจนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการวิธีการต่างๆนั้นจะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญหลังจากตกผลึกกันอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับดำเนินการทำประชามติแต่ถ้าทำประชามติแบบไม่มีทางเลือกรับหรือไม่รับแล้วไปตายเอาดาบหน้าไม่ปลดล็อกมาตรา35เขียนร้อยครั้งก็จะได้แบบเดิมร้อยครั้งเพราะไม่สามารถเนี่ยนะครับเขียนเป็นอย่างอื่นได้เพราะสเปคและ TOR นั้นถูกกำหนดไว้ในมาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงสุดท้ายส่วนอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนั้นหัวเลี้ยวหัวต่อนี่แหละครับจะมีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องคิดณเวลานี้นั่นคือจะทำอย่างไรให้มีช่องทางของประชาชนในการที่จะมีสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตได้นั่นก็คือว่าถ้าทำประชามติเพียงแค่รับหรือไม่รับเนี่ยชนิดที่ไม่มีทางเลือกมีข้อดีอย่างเดียวคือยื้อเนี่ยนะครับยื้อความตายความหายนะความพินาศย่อยยับของประเทศออกไปและก็ไปตายเอาดาบหน้าโดยไม่รู้อนาคตแต่ถ้าเป็นประชามติที่มีทางเลือกแน่นอนที่สุดเราก็จะได้มีความหวังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ถ้าเราได้รัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนที่หลายคนได้แสดงนะครับความเห็นกันว่ากลัวเรื่องการซื้อเสียงต้องการให้ประชาชนเลือกคนดีซึ่งเป็นเรื่องที่เราพูดกันมายาวนานในการทำรัฐธรรมนูญปี2540จึงเกิดคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้คนดำเนินการการเลือกตั้งคือกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองและเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ผมไม่ปฏิเสธแล้วครับว่าการซื้อเสียงยังมีอยู่แต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมการจะมีผู้แทนราษฎรประเภทหมาหลงนั่นก็คือหิ้วกระเป๋าเจมบอลใส่สตางค์ไปแจกๆๆๆๆๆๆๆและได้เป็นส.ส.นะไม่ง่ายกันอีกแล้วและผลการเลือกตั้งนี่นะครับลองถอยกันไปจากการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายนี่นะครับไปจะเห็นดีวัฒนาการของประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงชนิดที่คาดไม่ถึงคนใช้เงินมากแพ้พินาศย่อยยับชนิดที่คนจ่ายเงินก็คาดไม่ถึงเพราะการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในประชาชนนั้นบังเกิดขึ้นถามว่าซื้อเสียงและประชาชนรับไหมรับแต่ไม่เลือกการนี้นะครับที่มีคนไปหาเสียงมีหัวคะแนนมีผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเอาเงินไปแจกเขาก็รู้ว่าไม่รับเท่ากับการประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์แต่ประชาชนเขารู้เลยว่าเงินที่มาจ่ายกับเขาเนี่ยครับเป็นค่าสะพานค่าถนนค่าเสาไฟฟ้าค่าเครื่องสาธารณูปโภคทั้งหลายแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับให้โอกาสคนพันนี้เข้าไปมันก็จะไปเอาเนี่ยนะครับเอาสะพานเอาถนนกันต่อดังนั้นประชาชนจะไปสั่งสอนกันในวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแวดวงนี้ได้ยินกันทั้งนั้นแหละครับว่าใครใช้ตังตรงไหนกันเท่าไรกันอย่างไรแต่ผลลัพธ์มันตรงกันข้ามประชาชนเขาไปเลือกนักการเมืองโดยส่วนใหญ่นะครับมีส่วนน้อยที่ยังใช้เงินได้นี่ต้องยอมรับแต่การเปลี่ยนแปลงนี่นะครับเกิดขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่แล้วว่าเขาต้องเลือกนักการเมืองที่จะทำงานรับใช้ของเขาได้ไม่ทำตัวเป็นนายประชาชนไม่ใช่ว่าจะไหว้กันนี่นะครับไหว้ประชาชนเฉพาะเวลาที่หาเสียงเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งประชาชนต้องกลับมาไหว้แทนและจำนวนครั้งไหว้นะมากกว่าเดิมและนักการเมืองก็มีความรู้สึกว่าการซื้อขายเนี่ยมันจบกันไปแล้วพอจ่ายตังก็จบความสัมพันธ์ก็ไม่มีความรู้สึกกันไม่มีประชาชนเขาผ่านนักการเมืองพันอย่างนี้กันมามากแล้วแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่นักการเมืองคนนั้นสังกัดมีศักยภาพมีปัญญาและมีความซื่อสัตย์พอที่จะบริหารประเทศแล้วนำนโยบายไปปฏิบัติได้กันหรือไม่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ทางการเมืองนั้นบรรดาแวดวงนักเลือกตั้งต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าประชาชนนั้นไปไกลมากทีเดียวโดยเฉพาะพื้นที่นี่นะครับที่มีการดูถูกเหยียดหยามเช่นภาคอีสานซื้อได้ภาคเหนือซื้อได้ปรากฏว่าวัฒนธรรมทางการเมืองมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพี่น้องชาวภาคอีสานภาคเหนือเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือว่าการที่เขาออกมาปกป้องสิทธิของเขาด้วยการกำหนดคนดีและเลือกนักการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงและสั่งสอนนักการเมืองที่ซื้อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสร้างกติกาที่มันถูกต้องและประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดประเทศไทยเนี่ยครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันตามลำดับแปลความกันว่าถ้านักการเมืองไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณธรรมศีลธรรมแน่นอนที่สุดก็จะถูกประชาชนสั่งสอนในวันเลือกตั้งนักการเมืองที่รู้แก่อำนาจทรยศประชาชน
ก็จะถูกประชาชนสั่งสอนในวันเลือกตั้งนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงแต่การเลือกตั้งวันนี้อย่าเพิ่งไปคิดถึงครับสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่ากติกาของประเทศนั้นเป็นอย่างไรถ้ากติกาของประเทศมันมืดมนอนธการแล้วนักการเมืองเนี่ยนะครับจะกติกาอย่างไรข้าพเจ้าไม่สนใจขอมีการเลือกตั้งเสียอย่างเราต้องออกมาประนามนักการเมืองนักเลือกตั้งพันอย่างนั้นว่าเอาตัวเป็นหลักชาติจะพินาศย่อยยับอย่างไรไม่สนใจขอเป็นผู้ทรงเกียรติกันเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องคิดเวลานี้ไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งแต่ต้องคิดเรื่องกติกาที่มันถูกต้องต้องสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องการเลือกตั้งแต่กราบใดที่ประชาธิปไตยมันไม่มีเลือกตั้งอำนาจไม่เป็นของประชาชนนั้นการเลือกตั้งคือการแต่งตัวให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นเพียงแค่เปลือกและเนื้อในแก่นแท้นั้นไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าการเลือกตั้งจะล่าช้าออกไปดิครับพูดแบบที่ผมอธิบายมาหลายวันว่ารีบเลือกตั้งเท่ากับรีบไปตายถ้าไม่สนใจกติกาของชาติบ้านเมืองดังนั้นดูต่อไปครับว่าคณะกรรมการยกร่างจะแก้ไขร่างอย่างไรบ้างและเมื่อทำประชามตินั้นสิทธิของประชาชนเสรีภาพของประชาชนในการที่จะไปลงประชามติมีกันอย่างครบถ้วนหรือถูกควบคุมพื้นที่เบ็ดเสร็จเราก็จะได้แลเห็นกันแต่ผมก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการทำประชามติถ้าจะเกิดขึ้นโลกเขาจะจับตาดูประเทศไทยและถ้าเป็นประชามติที่ไม่โปร่งใสอย่าว่าแต่คนไทยจะไม่พอใจครับโลกก็จะไม่พอใจเช่นเดียวกันจริงอยู่ครับเราเป็นชาติที่มีเอกราชแต่เราเนี่ยนะครับจะต้องดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเราไม่สามารถอยู่ประเทศเดียวได้ในโลกนี้แปลความว่าเราจะหลุดโลกไม่ได้เราต้องยังอยู่ในโลกอยู่เมื่อโลกเขามีกติกาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเลือกตั้งของประเทศเพื่อนบ้านองค์การสหประชาชาติองค์กรนานาชาติเข้าไปนะครับดูแลการเลือกตั้งกันอย่างครบถ้วนจนกระทั่งเนี่ยนะครับนำมาซึ่งความผาสุกของประเทศนั้นทั้งที่ฆ่ากันตายเนี่ยนะครับกว่า3ล้านคนแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เกิดวิกฤตกันถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าทำทุกอย่างที่แต่ละฝ่ายนั่นสบายใจก็คือความถูกต้องและยุติธรรมและมีความโปร่งใสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบกันในวันนี้ยังจะต้องอธิบายความกันต่อเรื่องต่อมาครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดเรื่องนี้นะครับความพอเพียงเนี่ยนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับได้อธิบายความว่าท่านจะมีความสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือมีชีวิตอย่างมีความสุขด้วย3ห่วง2เงื่อนไขคือมีเหตุผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้ความรู้คู่คุณธรรมเราต้องพอใจตัวนี้ไม่ได้สอนให้ทุกคนประหยัดพอพูดคำนี้ขึ้นมาทุกคนไปโทษพระเจ้าอยู่หัวว่าสอนให้คนเป็นคนจนเหมือนไอ้ลูกหมาบางคนที่พูดผมขออนุญาตใช้คำแรงจะผิดกฎหมายหรือไม่ก็ไม่รู้แต่พระองค์ท่านสอนให้ทุกคนรู้จักประมาณตัวเองต้องใช้เงินอย่างพอเพียงมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยไม่ได้สอนให้คนประหยัดผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเราเองทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นพระสกนิกรนั้นที่เกี่ยวข้องกับตัวผมนั่นก็คือว่าลูกสาวผมคนแรกเนี่ยนะอายุ15ปีแล้วก็ชื่อพอเพียงเหมือนกันเพราะว่าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถ้าได้ถูกนำไปใช้กันอย่างถูกต้องเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในประเทศนี้นะครับโดยที่ไม่กระทบกระเทือนไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะไปวิพากษ์วิจารณ์ตามที่นายกรัฐมนตรีพูดที่ท่านยกคำว่าไอ้หมาที่ว่าเนี่ยนะครับ
็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะต้องไปจัดการแต่สาระสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นผู้มีอำนาจในอดีตบางครั้งเนี่ยนะครับก็นำโครงการบางอย่างโดยใช้ชื่อตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นแต่ก็ไปแปลงสารและก็สร้างความเสียหายเราเองก็เคยออกมาอธิบายความว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นความจริงก็คือว่าถ้าประชาชนเนี่ยนะครับสามารถดำรงตนอยู่ในความพอดีนะครับพอเพียงพอดีนะครับไม่มากไม่น้อยและก็สามารถยืนหยัดใช้ชีวิตกันได้อย่างที่เราเคยพูดว่ารายได้ไม่เท่ากับรายเหลือคนมีรายได้เดือนละเป็นล้านแต่ใช้2ล้านมันก็เป็นหนี้1ล้านแต่คนมีรายได้เดือนละ 5,000 แต่ใช้เป็น 3,000 เหลือ 2,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรายได้จึงไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไปมองที่รายได้เช่นเดียวกันกับเวลานี้ครับสภาพการที่คนไทยมีความทุกข์ร้อนทางเศรษฐกิจอันแสนสาหัสนี้แนวทางเนี่ยนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นเรื่องที่สามารถนำมาประยุกต์นำมาใช้กันอย่างได้ดีที่สุดอย่างที่ผมอธิบายความเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ว่าข้าราชการตำรวจเนี่ยนะครับขอย้ายกลับตามกองบัญชาการทั้งหลายลงไปสำรวจดูครับขอย้ายกลับไปภูมิลำเนาเดิมกลับไปอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะอยู่ในเมืองในชนบทบ้านมีที่ดินมีที่นานะครับปลูกผักเลี้ยงปลาดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเขาก็เห็นแล้วว่าใช้ชีวิตในเมืองไม่สามารถรักษาชีวิตได้ท่ามกลางภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นเพราะในภาวะเศรษฐกิจของชาติเป็นแบบนี้นะครับลองไปเช็คดูคดีที่เพิ่มขึ้นนั่นคือลักวิ่งชิงปล้นเพิ่มมาชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนและนี่นะครับผลพวงจากยาเสพติดที่เดิมเนี่ยนะครับคน10คนเดินเข้าเรือนจำเนี่ย8คนเนี่ยเป็นคดียาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพวกติดยาก็ยังอยู่ไม่มีตังก็ลักวิ่งชิงปล้นพวกนี้นะครับที่มีความยากจนข้นแค้นไม่มีทางเลือกลักวิ่งชิงปล้นคดีเติบโตชนิดที่ว่าใครก็คาดไม่ถึงมันได้สะท้อนอะไรครับสะท้อนถึงความยากลำบากว่านี่นะครับเมื่อประชาชนไม่มีอาชีพไม่มีเงินท้ายที่สุดก็ไปก่ออาชญากรรมลุกลามเนี่ยนะครับกลายเป็นปัญหาของสังคมในขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะเศรษฐกิจแก้ไขไม่ได้ก็ไปนะครับมีเรื่องอาชญากรรมต่อความแร้นแค้นกันต่อพี่น้องในชนบทเนี่ยนะครับที่ท่านทุกข์ยากอยู่ในเวลานี้เนี่ยอยากจะบอกเพื่อให้ท่านสบายใจว่าท่านดีกว่าคนจนในเมืองคนจนในเมืองเนี่ยนะครับไปเก็บผักเก็บอะไรไม่ได้ ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับแม้กระทั่งฤดูแล้งเรายังหาผักหาสัตว์หาปลาอะไรได้กันได้ที่จะมาประกอบอาหารเพียงแต่ว่าเราไม่มีสตังค์นะครับที่จะใช้ในการยังชีพหรือจะซื้ออะไรต่างๆที่ต้องใช้เงินเท่านั้นเองแต่เรายังไม่มีสภาพอดตายแต่ว่าคนจนในเมืองกำลังจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนหาเช้ากินค่ำเดิมซึ่งยากกันอยู่แล้วเวลานี้หาเช้าค่ำก็ยังไม่ได้กินลองไปถามพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงถูกๆสิครับลองไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเลยครับเขาจะได้อธิบายความกันเลยว่าประชาชนได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดเดิมเนี่ยนะครับซื้อแกงกินมื้อไหนก็มื้อนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยครับซื้อแกง1ครั้งเนี่ยครับกินกัน3มื้อก็มีภาวะที่แต่ละฝ่ายต้องรัดเข็มขัดกันนั้นเพราะสภาพทางเศรษฐกิจเมื่อพืชผลทางการเกษตรตกต่ำการส่งออกเรามีปัญหาเพราะว่า EU ก็ตัด GSP และไม่รู้อนาคตเรื่องประมงนะครับซึ่ง EU แจกใบเหลืองจากการค้ามนุษย์นี่ไม่ทราบเรื่องการบินว่าระยะเวลาที่เขากำหนดให้นั้นเราสามารถดำเนินการได้ทันตามที่เขากำหนดกันเอาไว้หรือไม่
ปัญหาเหล่านี้ที่ผมอธิบายความเมื่อวานนี้ว่าทั้งวิกฤตเศรษฐกิจลามสู่อาชญากรรมลามสู่สังคมวิกฤตจากต่างประเทศวิกฤตจากเรื่องการเมืองกรณีรัฐธรรมนูญนั้นมาบรรจบพบกันอย่าว่าเนี่ยนะครับรัฐบาลนะครับด้วยวิธีการพิเศษแบบนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เอาตัวไม่รอดถ้าใครเจอกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรายอมรับความจริงว่านี่เป็นวิกฤตของชาติและขณะเดียวกันแต่ละฝ่ายได้ร่วมกันหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองโดยไม่กำหนดว่าเป็นเขาหรือเป็นเราถ้าคิดว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นมิตรเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์เป็นตรงกันข้ามเราไม่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคอันนี้ได้ไม่ใช่ว่าผู้นำรัฐบาลจะไม่มีความสามารถแต่อย่างที่ผมบอกว่าใครก็ตามที่มาเจอวิกฤตแบบนี้ทางเศรษฐกิจพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเหมือนกันหมดและขณะเดียวนานาชาตินี่นะครับตัด GSP นะครับและวางมาตรการแจกไปเลยมาในคราวเดียวกันและวิกฤตทางการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญมาพร้อมกัน3ทิศทางครับแค่1รัฐบาลนี่นะครับมาจากการเลือกตั้งรับ1ทิศทางนี่ก็ยากกันอยู่แล้วแต่ถ้าว่านี่นะครับเมื่อมาพร้อมกัน3ทิศและก็ไม่มีวี่แววกันว่าจะได้ฝ่าฟันวิกฤต3ทิศทางนี้กันอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าเราได้คิดกันว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยนะครับได้ร่วมกันระดมทางออกในประเทศไทยนี้มีผู้รู้มากมายครับมีคนที่สามารถฉายความคิดและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงอำนาจใครกันมันไม่ใช่เรื่องการแย่งชิงอำนาจแต่เป็นเรื่องของการจะพาประเทศชาติได้รอดกันอย่างไรนี่เป็นเรื่องใหญ่ในเวลานี้ครับเพราะผมแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับคณะผู้มีอำนาจก็ไม่ใช่ว่าผมจะเข้าไปมีอำนาจซะเองแปลว่าในส่วนอำนาจนี่นะครับไม่มีการช่วงชิงกันแต่เป็นเรื่องของความห่วงใยว่าเราจะพาชาติรอดกันอย่างไรเพราะฉะนั้นชาติจะรอดหรือชาติจะอยู่นั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่เพียงแค่คำพูดคำพูดนี้นะครับที่ผมเคยอธิบายในอดีตว่าการโฆษณาชวนเชื่อหลายคนบอกว่าเราอ่อนโฆษณาบางรัฐบาลนี่นะครับขึ้นป้ายนายกขึ้นป้ายรองนายกป้ายรัฐมนตรีว่าการป้ายรัฐมนตรีช่วยว่าการป้ายอธิบดีเต็มประเทศไทยไปที่ไหนก็เจอป้ายแต่โฆษณาและคนไม่เชื่อการโฆษณาชวนเชื่อที่ดีที่สุดนั่นนะครับคือการกระทําและผลลัพธ์ของการกระทํานั้นไปสร้างความเชื่อให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีหน้าที่มาชี้ว่าไอ้ที่ทําไม่สําเร็จไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความสามารถหรือว่าคุณจะมีความสามารถแต่ผมกําลังอธิบายความกันว่าอย่าว่าแต่รัฐบาลแบบนี้ครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ยากที่จะเอาตัวรอดถ้าเจอวิกฤตกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราทำตัวให้หน้าเล็กสักหน่อยไม่ทำตัวให้หน้าบานเหมือนกระด้งหน้าใหญ่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแบบจอมพลสฤษดิ์พูดและในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับจอมพลสฤษดิ์ก็เจอเมื่อเจอวิกฤตแบบเรื่องปราสาทพระวิหารที่ศาลโลกวินิจฉัยไม่ว่าจะหน้าใหญ่กันอย่างไรนั้นก็ไม่สามารถรักษาสิ่งที่คนไทยมีความรู้สึกในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับนะทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและเรื่องนานาชาตินั้นถ้าทางผู้มีอำนาจบอกว่านี่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนบรรดาผู้รู้กันในแต่ละฝ่ายต่างช่วยกันร่วมกันหาทางออกที่ถูกต้องแทนที่จะปล่อยให้พวกไอ้ห้อยไอ้โหน
มาเสนอต่ออายุอีก2ปีนั้นซึ่งความจริงนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ตั้งแต่ในรัฐบาลเองในสปช.สนช.และที่ไม่ใช่ต่างออกมาขัดขวางกันทั่วหน้าสามัคคีกันโดยนะครับไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนเพราะนี่นะครับทางรัฐบาลเองรองวิษณุก็พูดชัดเจนเพราะใครก็ตามนี่นะครับไปเคลิบเคลิ้มกับสิ่งนี้นะครับที่พวกนี้นำเสนอแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับผลลัพธ์ก็คือจะได้รับการปฏิเสธจากประชาชนว่าขณะที่ประเทศมีปัญหาขนาดนี้คุณคิดได้แค่นี้กันเหรอทำไมไม่คิดแก้ไขปัญหาของชาติก่อนไอ้นี่คิดตัวเองจะอยู่ต่อก่อนปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้ทำอะไรและนี่นะครับประชาชนได้เห็นและมีความหวังอย่างไรแต่ถ้าในความทุกข์ยากลำบากวิกฤต3ทิศทางแทนที่ว่าจะระดมความคิดของคนไทยว่าจะแก้ไขวิกฤตนี้ร่วมกันกันอย่างไรที่จะรักษาชาติบ้านเมืองกันเอาไว้ปรากฏว่าไอ้2คนนี้นำเสนอรักษาตัวเองกันไว้ก่อนรักษาอำนาจกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่านี่นะครับนี่เป็นทุกขลาภของผู้มีอำนาจเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเมื่อเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมานั้นแน่นอนที่สุดนะครับภาษาการเมืองเรียกว่าความแตกใครจะไปนำเสนอทีหลังกันนั้นเป็นปัญหากันเสียแล้วแต่สองคนนี้เนี่ยนะครับเสนอเสร็จเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่คนที่รับผิดชอบต่อไปก็คือคนที่มีอำนาจว่าจะทำตามที่สองคนนี้นำเสนอหรือเปล่าแล้วก็เป็นการเสนอที่ไม่รู้จักกาลเทศะว่าเวลานี้ประชาชนเนี่ยนะครับกำอยู่ในท่ามกลางความยากลำบากอันแสนสาหัสความบอบช้ำเศรษฐกิจสังคมการเมืองและขณะเดียวกันก็มีการรุกจากนานาชาติแทนที่ว่าจะเสนอเพื่อรักษาไว้ซึ่งชาติก่อนแต่ปรากฏว่าสิ่งแรกที่คนเหล่านี้กระทำก็คือเสนอรักษาตัวเองเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังยืนยันกันว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาเราเวลาเขาไม่ใช่เวลาของปฏิปักษ์หรือศัตรูระหว่างกันหรือใครเห็นต่างเป็นศัตรูที่หาเรื่องปิดผมเนี่ยเพิกถอนใบอนุญาตว่าความอย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรูบ้านเมืองจะมีบรรยากาศที่น่ารักมากกว่านี้เท่านั้นแหละครับเพิกถอนใบอนุญาตถ้าเราไม่ทำบรรยากาศบ้านเมืองเนี่ยนะครับให้แต่ละฝ่ายได้ร่วมกันในการปกป้องรักษาไว้ซึ่งชาติแล้วเราจะไม่เหลือชาติทั้งที่คนเหล่านี้ไม่ได้คิดเลยว่าเอาตัวรอดแต่ชาติไม่รอดแต่ตัวจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างรัฐบุรุษกับนักการเมืองธรรมดามันก็แตกต่างตรงที่ว่านักการเมืองจะคิดเรื่องตัวเองรัฐบุรุษจะคิดถึงประเทศและอนาคตของลูกหลานของประเทศไทยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าณขณะนี้ใครจะอย่างไรก็ตามจะพอใจไม่พอใจจะชังจะเกลียดจะรักอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องกระทำนั่นก็คือว่าต้องเอาชาติให้รอดระดมช่วยกันที่จะฝ่าฟันทุกวิกฤตและในวิกฤตต่างๆย่อมมีทางออกเสมอเช่นเดียวกับวิกฤตของพีททีวีก็มีทางออกทางออนไลน์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่กว่าพีททีวีก็คือเรื่องชาตินั้นควรจะมีทางออกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมองไกลก็จะทำหน้าที่มองไกลกันต่อไปพบกับผมต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ